มาธิการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นใน2วันที่จะถึงนี้คุณผู้ชมคะการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางสำนักข่าวไทยเราก็เรียบเรียงเหตุการณ์มาให้ดูนะคะว่าที่มาที่ไปของการจัดชุมนุมที่เขาบอกว่าจัดแบบเบิ่มๆเนี่ยนะคะเป็นเวลา2วัน1คืนเนี่ยนะคะมันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มมาถึงตรงไหนยังไงบ้างนะคะเราไล่เรียงจากวันที่9กันยายนที่ผ่านมาก่อนค่ะทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะเขาแถลงการจัดการชุมนุม19กันยายนทวงอำนาจคืนราษฎรเป็นการรวมพลแบบเบิ่มๆค่ะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าหากผู้คนเข้าร่วมจำนวนมากเนี่ยอาจจะขยายออกไปยังพื้นที่สนามหลวงพร้อมกับชวนรำลึกถึงความหลังครบรอบ14ปีของรัฐประหาร19กันยายน2549อีกด้วยนะคะสังเกตดูคือจัดวันตรงกันเลย19กันยายนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมถัดมา10กันยายนค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมเพราะไม่เข้าเงื่อนไข3ข้อตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งต่อมานะคะนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่าคุณรุ้งหนึ่งในตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ไปวางพวงหรีดที่มีข้อความว่าอาลัยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เอาไปวางไว้บริเวณลานปรีดีพนมยงค์ซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะยังคงจัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยต่อไปแม้จะมีการเอาโซ่มาคล้องหน้าประตูเนี่ยนะคะก็จะตัดโซ่เพื่อเข้าไปข้างในให้ได้ค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่สัญลักษณ์ของขบวนการประชาธิปไตย14กันยายนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการชุมนุมในวันที่19กันยายนเป็นครั้งแรกนะคะว่าท่านได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยเพราะว่าผู้ชุมนุมเป็นลูกเป็นหลานค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปหาประโยชน์ส่วนทางฝ้าของคณะก้าวหน้านะคะเขาก็ได้โพสต์ขายอุปกรณ์ตัวช่วยเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมทั้งหมด2เซตนะคะมี499บาทแล้วก็799บาทอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเลยค่ะมีทั้งหมวกกระเป๋าเสื้อร่มรวมถึงกระติกน้ำนะคะครั้งนี้เนี่ยคุณช่อพรรณิกาเป็นคนแถลงแล้วก็ยืนยันว่าจะไปร่วมชุมนุมด้วยนะคะส่วนวันที่15กันยายนค่ะคุณผู้ชมวันถัดมานะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมระมัดระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและมือที่3หลังจากที่พบว่าอาจจะมีผู้ปลุกระดมด้วยข้อมูลเท็จแล้วก็ย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลีกเลี่ยงปะทะการชุมนุมนะคะขณะที่อาจารย์แก้วสารอติโพธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยื่น 2,966 รายชื่อคัดค้านไม่ให้ผู้ชุมนุมใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็อ้างความเห็นของบรรดาศิษย์เก่านะคะว่าการจัดชุมนุมครั้งนี้ไม่มีความโปร่งใสความรับผิดชอบและความสามารถที่จะจัดชุมนุมโดยสงบค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะ16กันยายนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เรียกตำรวจสันติบาลกทม.รวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะร่วมประชุมกันรับมือสถานการณ์หลังจากที่มีข่าวว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนขบวนประชิดทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าตรู่ของวันที่20กันยายนก็สอดคล้องกับท่าทีของทางท่านรองนายกวิษณุนะฮะที่บอกว่ารัศมี50เมตรรอบทำเนียบเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมตามกฎหมายนะคะครับนี่นะฮะที่มีรายงานออกมาเมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่โอ้โห 7-8,000 เลยนะใช่เดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนนะคุณผู้ชมคะส่วนอีกความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการชุมนุมปราศัยของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่นำโดยคุณอนนท์นำพาคุณพานุพงษ์จาดนอกและคุณปนัสยาเมื่อวันที่10สิงหาคมภายใต้ชื่อกิจกรรมธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยนะคะเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือไม่ขณะที่ทางสตช.ก็วิทยุในราชการตำรวจรวมพล57กองร้อยเกือบ 9,000 นายเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อรับมือและตามข่าวบอกว่าจะให้มารายงานตัวในเช้าวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะส่วนนายศรีสุวรรณจันยานักเคลื่อนไหวคนสำคัญได้เข้ายื่นหลักฐานพร้อม11รายชื่อท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มผู้ชุมนุมวันที่19กันยายนเพื่อให้ตรวจสอบว่านี่เป็นการฟอกเงินหรือไม่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางกลุ่มสอปสรวมตัวกันที่หน้าตึกไทยสมิตต่อต้านการชุมนุมในวันที่19กันยายนแล้วก็เรียกร้องให้คนที่อยู่เบื้องหลังแสดงตัวส่วนทาง6พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็แถลงสนับสนุนการแสดงออกของนิสิต นักศึกษาในการชุมนุมแล้วก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาด้วยนะคะและล่าสุดอย่างที่บอกไปช่วง6โมงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะว่าการใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวด
ก็ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและถ้าหากใกล้เขตพระราชฐานก็ยืนยันนะคะว่ากฎหมายคือกฎหมายค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจับตาค่ะท่าทีของผู้ชุมนุมที่น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่การชุมนุมเพราะว่าต้องตั้งเวทีแล้วก็เตรียมแผนการดำเนินงานต่างๆต้องมีการขออนุญาตก่อนพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงต้องจับตาดูว่าวันที่19กันยายนจะมีมวลชนเข้าร่วมมากน้อยขนาดไหนต่อเนื่องจนถึงวันที่20กันยายนนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนขบวนด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปถึงทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นท่าทีสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะถึงในวันที่23 24กันยายนเพราะตอนนั้นจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระรับหลักการยติแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ